สวัสดีครับวันนี้จะพามาเที่ยวชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่ดชมวิวดอยดำนะครับตอนนี้เรายืนอยู่ในเขตอำเภอไปแม่ฮ่องสอนนะครับข้ามถนนไปก็จะเป็นเขตอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับด้านนี้จะเป็นด้านที่ตะวันตกซึ่งอยู่ในเขตอำเภอไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับด้านพระอาทิตย์ตกก็จะอยู่ในเขตบ้านศาลาเมืองน้อยอำเภอปลายแม่ฮ่องสอนครับช่วงเช้าๆที่นี่มีกระดิ่งมาครับลมแรงด้วยครับศาลาพักร้อนอยู่หลังหนึ่งครับแต่ก็สามารถที่มากางเต็นท์นอนข้างนอกได้นะครับช่วงเช้าๆมีอากาศดีมากครับข้างล่างก็จะเป็นด้านอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ครับนี่เป็นศาลาพักร้อนที่จุดชมวิวดอยดำนะครับตอนนี้พระอาทิตย์เริ่มจะส่องแสงแล้วนะครับช่วงเช้ามีอากาศดีมากครับThank you.
วรรณดำ